โอเคพูดถึงลิงก์ลิสต์กันต่อนะครับว่าลิงก์ลิสต์เนี่ยมีโอเปอเรชันอะไรที่เราสนใจบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับเราอยากจะอินเสิร์ตข้อมูลเข้าไปในลิงก์ลิสต์ทีนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีปัญหาตรงที่ว่าอันนี้ไม่มีปัญหาว่าอินเสิร์ตยังมีปัญหาหน่อยนะครับคือถ้าเราจะอินเสิร์ตตรงไหนก็ตามนะครับเราจะต้องมีพอยเตอร์ชี้ไปที่ตัวก่อนหน้ามันเราถึงจะอินเสิร์ตได้นะครับถ้าเกิดพอยเตอร์ชี้ไปทุนนี้เราไม่สามารถอินเสิร์ตก่อนหน้ามันได้ นะ, <ENNIS S 1> นะครับคือวิธีการก็คือเราจะเอาตัวเนี้ยชี้ไปที่อ่าเราสร้างตัวใหม่ขึ้นมาใช่ป่ะแล้วตัวใหม่ชี้มปที่ตัวนี้แล้วตัวนี้ชี้ไปที่ตัวใหม่นะครับเหตุผลคือถ้าเอาตัวนี้อยู่ดีเอาตัวดีชี้ไปที่ตัวใหม่ปุ๊บไม่มีตัวอะไรชี้ตัวนี้หายไปเราหาไม่เจอประมาณนั้นเพราะนั้นต้องเอาตัวใหม่ชี้ไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือสร้างขึ้นมาตัวอ่าสร้างตัวใหม่ขึ้นมานะครับเอาตัวใหม่ชี้ไปตัวนี้สําคัญนะครับทําก่อนเพราะถ้าทำทีหลังมันข้อมูลมันหายไปถูกป่ะเราก็ปีไม่ได้แล้วก็เอา ตัวนี้ชี้ไปที่ตัวใหม่เสร็จแล้วโคนง่ายนะครับวิกโอเป็นหนึ่งแน่นอนไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับไม่ว่าไอ้ข้างหน้ามันจะยาวข้างไหนแค่ไหนข้างหลังจะยาวแค่ไหนก็มีค่าเท่ากันถ้าเกิดคุณบังเอิญว่าอินเสิร์ตข้างหน้าสุดทํำยังไงไม่รู้นะครับจริงๆคือทําไม่ได้ในในในมุมมุนี้คือทําไม่ได้นะสังเกตดูนะครับหรือว่าอินเสิร์ตหลังสุดอันนี้ทําได้แต่อินเสิร์ตหน้าสุดถ้าเกิดในมุมนี้ทาไม่ได้เพราะเราไม่มีพอยเตอร์ชี้ไปตัวก่อนหน้าของตัวตัวสุดตัวแรกสุด สิ่งที่ทําก็คือเราต้องทาเป็นเอ็กเซปชันขึ้นมาขึ้นนิวขึ้นมาแล้วอยู่ดีก็ชี้ไปที่เฮดแล้วก็เปลี่ยนเฮดไปชี้ตัวนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือใช้ทริกที่ชื่อว่าเทมซึ่งเดี๋ยวจะได้อ่าอ่าเป็นเทมเฮดนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นทริกนี้โอเคถ้าเราจะลบอันเนี้ยที่ตัวปัญหาหนักเลยคือถ้าเราจะลบ8ดนะครับเราต้องมีพอย n t เตอร์ชี้ไปที่ตัวก่อนหน้ามันถ้าเราชี้ไปที่แดเราไม่สามารถลบแดทิ้งได้โครงสร้างมันเป็นอย่างนั้นนะครับเราจะ เราจะลบ8ทิ้งได้ก็ต่อเมื่อเรามีพอยเตอร์ชี้ไปก่อนหน้ามันเพราะเราต้องการตัวก่อนหน้ามันดอทเน็กเนี่ยชี้ข้ามหัวมันไปก็คือต,ตัวก่อนหน้ามันดอทเน็กเนี่ยเท่ากับตัวมันเอง่าตัวมันเองแล้วก็ดอทเน็กใช่ปะ่ะพี xt, ดอทเน็กคือตัวมันเองถูกป่ะแล้วก็พีดอทเน็กดอทเน็กก็คือตัวมันต่อไปนะครับชี้ข้ามหัวไปตอนนี้ก็คือจะไม่มีใครชี้มันแล้วก็จบชีวิตนะครับเดี๋ยวดนตัวเก็บขยะจัดการไปนะครับโอหนึ่งอีกเหมือนกันสังเกตดูนี่คือ พยายามจะตัดเรื่องการเสิร์ชออกถูกปะ่ะตัดเรื่องเออ่ตัดเรื่องการเสิร์ชออกทั้งอินเสิร์ททั้งอ่าลิงก์ลิสต์เลยนะครับซึ่งอันนี้แย่ yeah, มากอ่าินเสิร์ชเนี่ยนะครับเออถึงทั้งการดึงลิสทั้งการอินเสิร์ทใช่ไหมเรื่องอินเสิร์ชเนี่ยนะครับยังไงคุณก็ต้องเสิร์ชก่อนถูกปะ่ะอย่าง,งน้อยคุณก็ต้องเสิร์ชตำแหน่งซึ่งวีโอเป็นเอ็นอยู่แล้วไม่มีทางเลี่ยงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องเสิร์ชก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเสิร์ชในลิงก์ลิสต์นะครับ อย่างล่าสุดเลยคือข่าวร้ายมากๆคือคุณไม่สามารถทำ binary s e a r c h ได้เพราะว่าลิงลิสต์นะครับไม่สามารถทำ binary s e a r c h เป็น o 1ได้คุณทำ binary s e a r c h ได้ไหมทำได้นะครับแต่ว่าเป็น binary s e a r c h ที่ o n log n ซึ่งทำไปทำไมนะครับไม่ได้เสร็จเราต้องการ o n นะครับลองไปพิสูจน์ดูนะครับว่าทำไมมาถึงเป็น n log n เอาละทีนี้นะครับนี่คือการ เซิร์ชนะครับไม่ได้ยากอะไรก็แค่เวลาเวลาอยู่ในอะไรนะเมนนะครับเวลาเรียกนะครับตัวไอตัวเซิร์ชตัวไฟเนี่ยนะครับมันจะรีเทิร์นเป็นโนดเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมี m y l i n s t o n o d e ไว้รองรับเท่ากับไฟล์4ก็คือหา4ในนั้นนะครับซึ่งตอนแรกก็คือสร้างสร้างแล้วก็ชี้ไปที่หัวแล้วก็ถ้ามันไม่เป็นนอนนะครับก็ขยับไปเรื่อยๆถ้าเจอเมื่อไหร่ก็รีเทิร์นมอนั้นถ้าไม่เจอก็ นะครับถ้าไม่เจอก็อรีเทนนอลเหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับไอ้แม่ตอดไฟล์ตัวเนี้ยไม่สามารถใช้กับ Insert ไม่ใช้ไม่สามารถใช้กับ Delete ที่เรา Implement มาแล้วได้เหตุผลคือนะครับเหตุผลคือมันชี้ที่ตัวที่เราเจอมันไม่ได้ชี้ก่อนหนะ้าตัวที่เราเจอสวยละทำยังไงนะครับวิธีทำก็คือคุณจะต้อง Embed Search เข้าไปในการ Delete นะครับอันนี้ตัวอย่างถ้าเกิดคุณอยากจะ Delete นะครับคุณจะ Embed search หรือว่าไฟล์เนี่ยเข้าไปใน l i s t นะครับโดยนะครับผมจะสร้างเทมตัวนี้เป็นทริคนะครับจริงๆตรงนี้เป็นอะไรก็ได้นะครับเมื่อเงินว่าอยากจะใส่ดีบวกหนึ่งตอนแรกเสร็จแล้วนะครับเราบอกว่า t.next เท่ากับเเพราะฉะนั้นตอนเนี้ t เนี่ยมีสถานะเป็น h ฮตัวใหม่มีสถานะเป,น hate, านะเป็นตัวแรกตัวใหม่ของเชนเราของลิง k ลิส s t เรานะครับ แล้วเราให้ p เนี่ยเริ่มที่ t สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่ลบที่ t แน่ๆเพราะมันไม่ใช่ d ดต้าที่อยู่ใน List เก่าเราไม่ลบแน่ๆถูกปะและเสิร์ชครั้งแรกเราก็จะเสิร์ชตัวที่ t next เลยนั่นตรงตามที่เราต้องการทั้งหมดถูกไหมนะครับแล้วตอนจบเนี่ยเราค่อยเราบอกว่า h เนี่ยกลับมาเท่ากับ t next นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมวิธีทำนะครับก็คือในขณะที่ ถ้า p ี่ดนมันไม่เป็นน u l ก็คือ,อยังมีข้อมูลอยู่แล้วก็เช็คว่า Data มันไม่เท่ากันเนี่ยเราก็จะยับไปเรื่อยๆเพราะ,ะนันหลุดออกมามีหลุดได้2กรณีก็คือมันเป็นนอว์ถูกปะกับหลุดออกมาคือมันมี Data ไม่เป็นนอ l แล้วมีด a t a ดนะครับถ้าไม่เป็นนอ l แล้ว Data มันไม่เท่าก็ไม่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องเป็นอ่าต้องไม่เป็นน u l แล้วมี Data มันเท่ากันหรือมันเป็นน u l นะครับตรงนี้นะครับทําได้เพราะว่าไอแอนตัวเนี้ยนะครับ มันเป็นเขาเรียกว่าช็อตคัตโอเปอเรเตอร์แปลว่าถ้ามันได้คําตอบแล้วมันจะขี้เกียจทําต่อไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะหยุดทํานะครับถ้ามันได้คําตอบแล้วมันจะหยุดทําเวลาคุณเชื่อมด้วยแอนข้างหน้ากับข้างหลังถ้าข้างหน้าเป็นเทนแล้วข้างหลังคุณทํำไหมไม่ทําถ้าคุณขี้เกียจพอคุณจะไม่ทําใช่ไหมอันนี้คือเป็นช็อตคัตโอเปอเรเตอร์คือพอได้คําตอบแล้วมันจะไม่ทําเพราะฉะนั้นพอได้คําตอบว่าอันนี้มันเป็นนอ มันจะไม่ไป access p. n e x. t data มันจะออกไปเลยเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่เขาดีไซน์ไว้อย่างนั้นแล้วเราก็เอามาใช้ได้พอดีเพราะถ้ามันเป็น null นเราไม่สามารถ access p. n e x. t data ได้ถูกไหมนะครับแต่ถ้ามันไม่เป็น n u เนี่ยเราค่อยมา access p. n e x. t data p. n e x t เป็น n u l เอ้ยถ้ามันไม่ถ้า p. n e x t ไม่เป็น n u น,นะครับเราถึงจะมา access data ของมันเั่าแหละนะครับทีนี้นะครับ คุณอาจจะเผลอมันจะมีสองอันที่ทําให้ไอช็อ,ชอตคัสต,ตัวนี้ที่ทําให้เรามึนได้เองครับอันแรกเลยคือคุณเผลอสลับข้างหน้าข้างหลังสลับไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดสลับไปแล้วมันเป็นนอขึ้นมาเมื่อไหร่คุณพยายามจะเอ็กเซ็ตพีดัตเน็กดเดต้าขึ้นมาทันทีพังทันทีแล้วน,น,นอวนอวไฟเตอร์เต็มชันทันทีนะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอันนี้ดีบักยากหน่อยนะอันนี้ยังดีบักง่ายถูกว่าเพราะมันเป็นนออันที่สองคือดีบักยากหน่อยที่ว่าถ้า แอนหรือหลังออก็เถอะนะครับที่คุณต้องการที่จะ execute ทุกครั้งต้องการที่จะให้มันคำนวณทุกครั้งคุณต้องการจะพิมพ์อะไรออกมาก็สักอย่างหนึ่งหรือว่าคุณต้องการที่จะคำนวณเก็บค่าเอาไว้หรือเอาบันทึกค่าไว้ก็ตามแต่นะครับแต่นะครับมันไม่ทําเพราะว่าข้างหน้ามันได้คําตอบแล้วคุณก็เจอเจอเคสที่มันทํามั่งไม่ทํามั่งกรณีที่มันทํามั่งไม่ทํามั่งแล้วคุณก็จะปวดหัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ประมาณนั้นนะครับผมเคยเจอบั็กนี้ นะครับอันนี้เป็นเรียกว่ารอจ i ค่าบักเนาะเคยเจอบักนี้ตอนตอน,ตอนเรียนบอตีเหมือนกันนะครับหาโคตรยากกว่าจะเจอใช้เวลาไม่ไมแน่ใจว่าเป็นวันหรือเป็นอาทิตนะครับหนักมากนะครับก็จะเราเตือนทันแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าเกิดว่าไม่ไม่เป็นนอนแปลว่ามันเท่ากันถูกป่ะเพราะว่ามันหลุดออกมาได้เราก็จะให้พีดอตเน็กเท่ากับพีดอตเน็กนี่คือโค้ดในการดีลิทข้างบนเป็นโค้ดในการเ e ิร์ฟข้างล่างเป็นโค้ดในการดีลิทแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยากอะไรทีนี้เนี่ย ไฟนะครับอันนี้ไฟอันเลนนะครับท้าไม่มีสองอันอ๋อมีให้ดูเฉยๆว่ามันทำงานยังไงนะครับอันเดียวกันถ้ายางนั้นก็ไม่ต้องมีอันนี้สินะครับนี่เออเลอร์นะครับเพิ่มไม่ให้เออเลอร์หมายถึงว่าไม่จำเป็นนะครับมันทันบนสุดไม่จำเป็นทําทำไมเออเลอร์เยอะจังเลยอ่าโค้ดผมนะครับอ่าอันนี้ผมให้ดูแต่ delete นะครับไม่ได้ให้ดู ไฟไม่ได้ทําไฟล์ให้ดูนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะอินเสิร์ตข้อมูลเข้าไปในลิงก์ลิสต์ที่มันมีออเดอร์อย่างเช่นคุณมีหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้าแล้วคุณอยากจะอินเสิร์ตสามคุณต้องหาตําแหน่งที่จะอินเสิร์ตสามถูกป่ะนะครับคุณก็ต้องเสิร์ดด้วยแล้วก็อินเสิร์ดด้วยนะครับอันนี้ไปทําเองเป็นการบ้านนะครับเราไม่ให้หนึ่งอันเย่นะครับเอาละ นี่คือ big O นะครับไปดูเองว่า big O มันเป็นอะไรแต่อย่างที่บอกนะครับถ้า delete นะครับโดยที่ไม่ใช้ไฟล์เนี่ย big O มันเป็นหนึ่ง insert โดยที่ไม่ใช้ไฟล์ big O เป็นหนึ่งแต่ถ้าใช้ไฟล์เมื่อไหร่ก็ big O เป็น n นะครับเรียงไม่ได้นั่นคือ,อปัญหาน,นิดนึงนะครับเสร็จแล้วอะ,อ,ะอะไรนะเวลา delete นะครับเราใช้ temporary head นะครับทริคนี้เดี๋ยวเราจะได้ใช้อีกตอนทำ binary tree นะครับ Okay. วิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับอดีครับ